โอเคมาแล้วนะคะทดสอบซาวเอฟเฟกก่อนสิ e v i สวัสดีทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกคนที่กลับมาดูย้อนหลังด้วย it's me ครูวานิง h ละโชแน l กลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องแจ๊คสวัสดีค่ะ คุณพรศักคุณวสุเทพสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรยียนทุกคนเลยน้องแก้มใช่ไหมคะน้องจัก,กริดนะคะน้องคัชาพาน้องใบหม่อนก็มาน้องแนตตี้ใช่ไหมคะโอเคมาน้องธนกฤตสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนฮัลโหลเห็นครูหวานในครับเฮาส์ <laughs> เนี่ยเนี่ยก็เพิ่งออกมาก็เพิ่งออกมาเมื่อกี้ขวานก็ไปแอบ,บฟังที่ Club House มานะคะแล้วก็พอดีเมื่อสักครู่เนี่ยไปสอนในคอร์สอ่า English Grammar Master มานะคะแล้วก็อ่ะ มาต่อกันที่นี่นะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีจ้ะคนไหนเข้ามาแล้วก็ให้พิมพ์ว่า hi หรือว่า hello ให้ครูหวานหน่อยนะคะไลฟ์ Live วันนี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคกันเนาะสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้รับเอกสารนะคะซึ่งเอกสารที่คนจะได้รับแต่วันนี้เนี่ยเป็นสไลด์ที่ครูหวานใช้สอนอยู่นี่เลยให้กลับเข้าไปในแชทของครูหวานนะคะแล้วก็ บอกแอดมินดุลยว,ว่าแอดมินขอเอกสารที่ใช้ไลฟ์สดในวันนี้หน่อย So today we will be talking about uh, how to form sentences เราจะมาฝึกแต่งประโยคกันไม่ใช่แค่ฝึกแต่งประโยคอย่างเดียวจ้าเพราะเราจะมาฝึกแปลด้วยเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนดูไลฟ์นี้จบนักเรียนจะไม่ได้แค่เรื่องของออทักษะการแปลเท่านั้นจะได้ทักษะของไวยากรณ์และทักษะในเรื่องของอคำศัพท์ไปด้วยนะคะโอเค hello สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะคนไหนเข้ามาแล้วขวานขอฝากแชร์ไปด้วยนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องดูไม่จบหรือจะกลับมาดูย้อนหลังนะก็สามารถแชร์ไปเก็บไว้ได้เลยเพราะว่าบางทีอ่ะขวานจะชอบมีการอัปเดตคลิปแล้วก็วิดีโอแล้วก็ภาพอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แชร์เก็บไว้เนี่ยพอกลับมาหน้าหลักของของวานอาจจะหาคลิปนั้นไม่เจอแต่ขวานไม่เคยลบนะคะขวานไม่เคยลบไลฟ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนันก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะทันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทันแน่นอนนะอ่ะ okay, guys, Are you ready? พร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยครหวานขออนุญาตหาอ่ะหานาฬิกาก่อนนาฬิกานาฬิกาขาดาวนี่ไม่มีนาฬิกานี่ไม่ได้เดอ้อเพราะว่าเราจะมาฝึกแต่งประโยคก,กันวันนี้ครูหวานมีประโยคให้ทั้งหมด อยู่10ประโยคด้วยกันนะคะเราจะรอเพื่อนๆอีกประมาณ20วินาทีเราจะเริ่มเรียนกันละนะคะอะสวัสดีค่ะกะติกาของการเข้าเรีนกับครูหวานมันเดิมเลยต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนอะน่ารักมากๆนะคะขอบคุณจริงๆนักเรียนลูกศิษย์ของครูหวานทุกคนก็คือ เวลาที่เราตอบถูกเนี่ยเราจะต้องพิมพ์ yes ถ้าตอบผิดให้พิมพ์ no นะคะเราจะส่งเป็นถ้าตอบถูกก็ส่งเป็นสติกเกอร์หัวใจก็ได้หรือว่าถ้าตอบผิดก็ส่งเป็นสติกเกอร์หัวเราะแต่ถ้าเป็นความรู้ใหม่คุหวานจะขอรบกวนให้พิมพ์คําว่า OMG ให้หน่อยเพราะอะไรเพราะคหวานจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคอ,อันนี้อาจจะยากไปไหมหรือว่าอาจจะง่ายไปนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเมื่อกี้มีนักเรียนถามคหวานว่าคหวานแล้วคําว่า yesterday ต้องเอาวางไว้หน้าสุดหรือว่าหลังสุดของประโยควางตรงไหนก็ได้หน้าสุดหรือว่าหลังสุดของประโยคก็ได้กติก การเล่นของครูหวานเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือว่าเดี๋ยวขอแก้ก่อนอ่ะครูหวานจะมีเวลาให้กับทุกคน1นาทีอ่ะจะมีเวลาให้กับพวกเราทุกคนเนี่ยหนาทีนะคะในการที่จะ,ะพยายามแปลประโยคนั้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าหมดเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะอเฉลยให้พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วพิมพ์ Yes มาหน่อยจ้าโอเคเริ่มเลยนะไม่พูดมากไม่พูดพ่ำมทำเพลงขอเริ่มสอนเลยละกันมาค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะเรามาดูประโยคแรกกันเลยประโยคแรกค่ะของ่ายๆ่ก่อนของ่ายๆขอเป็นแบบนิ่มจิ้มออเดิฟก่อนนะเออถ้าต้องการอยากจะเขียนประโยคนี้เราแตกต่างกันเกินไปที่รักเราแตกต่างกันเกินไปจะ พิมพ์ยังไงไม่ใช่จะพิมพ์ยังไงจะแปลยังไงเป็นภาษาอังกฤษติพร้อมแล้ว1นาทีไปจะเริ่มได้1นาทีค่ะอ่ะขอดูคอมเมนต์ก่อนมามาดูคอมเมนต์ก่อนนะจะอ่านชื่อด้วยนะคะ โอเคน้องสัติ์รน้องมอยล์สน้องเจนน้องรำน้องก้อยน้องลูกศอนะคะน้องส้มสวัสดีค่ะน้องชุติมาน้องดิสนี์น้องตัวคนเดียวน้องฟ้าน้องเมย์น้องชมโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากเราแตกต่างกันเกินไปเหลือ3ามสิบนาทีแล้วโอ๊ยคิดถึงมันกันน้องพัทรนิดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน้องเนยแท็กเพื่อนมาด้วยโอ้โหต้องอย่างนี้สิน่ารักมากอ่าน้องนายตอบมาแล้วว่า we are different นะคะ ทีนี้ทีนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวคนไหนตอบว่า we are different ครูหวานอาจจะให้คะแนนแค่80%เพราะคำตอบที่ถูกต้องมันจะต้องเป็น100%ยังขาดไปอีกหนึ่งคำอะไรคนยังขาดไปอีกหนึ่งคำมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวน้องแคสเปอร์นะคะน้องอัญชริสาน้องชนิพาน้องอารยาโอเคหมดเวลาถ้าอย่างนั้นเรามาดูก่อน ขวานแอ้ว่าข้อแรกจะเป็นแบบแค่น้ำจิม้มน้ำจิ้มทุกคนคะ่ะมี10ข้ออย่าลืมใส่คะแนนไปด้วยนับคะแนนไปให้ขวานด้วยคําตอบที่ถูกต้องก็คือเราซึ่งคําว่าเราแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะต้องใช้คําว่า we so we นะคะ we อะไรดี we อะไรดีเสร็จแล้วคําว่า different คำว่า different เนี่ยมันแปลว่าแตกต่างซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์คำว่า different เป็นคำคุณศรรัพท์นั้นเยจะบอกว่า we different เฉยๆไม่ได้คนไหนตอบ we different เฉยๆควานใหเออ้เวลาแก้ตัวเออเพราะฉะนั้นมันจะต้องใส่คำว่า are เข้าไปก่อนจ้า we อ๋อถูกไหมเมื่อตอกี้อันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะเมื่อตะกี้นักเรียนบอกว่า we are different ซึ่งอันนี้ถูก80%เพราะมันแปลว่าเราแตกต่างกันเฉยๆถูกไหมคะแต่ครูหวานให้คำว่าเกินไปเพราะฉะนั้นคนไหนที่แปลจะไปแปล sub title ให้กับช่อง YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรียนขาดคำว่าเกินไปก็ยังไม่ถูกมันไม่ถูกนะคะ เพราะว่ามันเป็นคําที่จะทําให้เรารู้เลยอะว่ามันจะแปลว่าอะไรอะคำตอบที่ถูกต้องก็คือนักเรียนอย่าลืมใส่คําว่าเกินไปในตําแหน่งนี้ด้วยมันคือ too เพราะฉะนั้น we are too different we are too different แปลว่าพวกเราแตกต่างกันเกินไปแต่เดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่ดูคอมเมนต์ของน้องแองจี้ขึ้นก่อนเลยน้องแองจี้บอกว่าครูหวานถ้าอย่างนั้นใช้เป็นแบบ we are way to different ได้ไหมล่ะคำตอบคือได้คนไหนใส่คำว่า way มาก็ได้เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าโอ้โ oh หแตกต่างกันสุดๆเลยนะ,ะ we are way to o different นักเรียนอาจจะเคยได้ยินคำนี้ฝรั่งจะใส่คำว่า way ขึ้นมาหน้าคำว่า to ก็ได้เพื่อจะแปลว่าแตกต่างมากม แตกต่างโคตร,คตรแตกต่างกันเกินไปแบบนี้นะคะใครตอบถูกพิมพ์ yes ตอบผิดพิมพ์ no เป็นความรู้ใหม่พิมพ์ OMG มาได้เลยนะคะโอเคได้2อ,อย่างนะคะครูหวานขอดูคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวก่อนคนไหนลืมใส่จุดฟู l สต t อปแบบนี้หักไปเลย1คะแนนเหลือ 99คะแนนนั่นเองนะคะทำไมข้อละร้อยคะแนนเลยเหรอขวดก็แจกคะแนนจังเลยนะโอเคนะตามนี้นะคะตามนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่แท็กเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะอ่ะได้นะได้นะตอนนี้หลยคนพีโบเอ็มมานะคะต่อไปมาดูข้อที่2 เมื่อตกี้ข้อที่1น,นะเราแตกต่างกันเกินไปคำตอบทีู่กต้องก็คือว่า we are too different หรือว่า we are way too different ก็ได้ประโยคที่2นะคะมาเริ่ม advance ขึ้นมาไดหนึ่งหนึาทีพร้อมแล้วไปค่ะหนึ่งนาทีขวัญขอดูคอมเมนต์ก่อน น้องกามาโดแท็กเพื่อนมาด้วยน้องลมหายใจบอกว่า OMG น้องสิริลัก OMG น้องไอศครีมนะคะน้องสมสนิทใช่ไหมข้อ2และะ้วค่ะน้องแคนดี้จ๋าโอเคคนสุดแทบได้80%น่ารักมากนะคะคุณเอิงสุดยอดดีมากดีมากค่ะ so different ได้ไหมได้นะถ้าใช้ว่า so different จะแปลว่าแตกต่างกันมากๆแต่อันนี้อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่าเกินไปคือคำว่า t o o นะคะข้อนี้ค่ะคนที่คุณกำลังคุยด้วยคือแฟนของฉันเอง คน,ค,คนที่คุณกำลังคุยด้วยเนี่ยนะคือแฟนของฉันเองบอกก่อนเลยว,ว่าประโยคนี้เนี่ยยาวนิดหน่อยแต่ว่าครูหวางช่วยทุกคนต้องทำได้และเป็นประโยคที่เราทุกคนจะต้องใช้ให้เป็นด้วยมากค่ะสิบวินาทีแล้วยังไม่เห็นคำตอบเลยยังไม่เห็นคำตอบใครเลยดองเอนจี้มาแล้วหนึ่งน้องฟ้าใสมาแล้วไทเกอร์เติมเสให้ครูหวานด้วยนะไทเกอร์ <laughs> โอเคค่ะคุณพรศักดิ์ตอบมาแล้วน้องโลนวูฟนะคะ โอเคคุณที่พระวันสวัสดีค่ะคนไหนเข้ามาครั้งแรกคนไหนเข้ามาครั้งแรกพิม first t m e ให้ครูหวาหน่อยสิอ่ะมาค่ะน้องแก้มตอบมาแล้วน้องชมน้องออมนะคะประโยคนี้ครูหวานจะสอนให้เห็นประโยคอะไรยาวๆแบบเนี้ยอย่าเพิ่งตื่นตกใจไม่ต้องตื่นตกใจเวลาต้องไปแปลอะไรอย่างเงี้ยประโยคนี้นะคะมันเป็นแค่ประโยคเดียวตอนแรกท่อนแรกคนที่คุณกําลังคุยด้วยทําหน้าที่เป็นประธานทําหน้าที่เป็นประธานนะจ๊ะ ส่วนกริยาคือคําว่าคือและแฟนของฉันเองเป็นกรรมแสดงว่าประโยคน,นี้ง่ายมากมันประกอบไปได้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้น just take a deep breath แล้วก็หายใจเข้าลึกๆก,ก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วก็ค่อยดูไปทีละอันอะถ้าคนไหนที่ยังแบบเฮ้ยฉันไม่อยากจะแปลข้างหน้าก่อนอะแปลข้างหลังก่อนก็ได้นะคะทีนี้ข้างหลังตรงดูกรรมก่อนกรรมคือว่าแฟนของฉันเองถูกไหมจ๊ะทีนี้คําว่าแฟนของฉันเองภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่า my boyfriend หรือจะใช้เป็น my girlfriend ก็ได้ หรือถ้านักเรียนจะใช้เป็น my part n e r ก็ได้ถ้าไม่ได้อยากจะบอกว่าเป็น boy friend girl friend my wife my husband อะไรก็ได้อะได้กรรมแล้วนะทุกคนทุกคนไป,ปรพร้อมกันนะไม่ต้องตกใจนะเราได้กรรมละโอเคต่อไปมาดูประธานก่อน ประธานบอกว่าคนที่คุณกําลังคุยด้วยเนี่ยคาว่าคนที่คุณกําลังคุยด้วยมันเจาะจงไม่ใช่คนทั่วไปใครอย่าใส่พ p l พเพราะ o p l พมันแปลว่าคนหลายคนแต่คนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่มันมีคนเดียวเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้เป็นแบบ A person หรือเปล่าคู่หวานคําตอบก็ไม่ใช่ เพราะคำว่า a person แปลว่าคนหนึ่งคนที่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครคนไหนที่ยังไม่ได้เรียนเรื่อง a and the ของคหวานอังคารที่แล้วไปตามหาคลิปเก่าเลยนะดังนั้นคหวานจะบอกทุกคนเสมอว่าคุยอหวานเคยสอน a and the ด้วยเลยวะก็คือจะแนะนำว่าให้แชร์คลิปไปเก็บไว้ที่หน้าว a ของตัวเองเพราะว่าเผื่อขวดอาทิตย์หน้าเผื่อครูบอกว่าน,นเรียนจําเรื่องการแต่งประโยคได้ไหมเรยจะได้กลับมาดูของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปหาในเพจข,ของครูหวานก็ได้นะคะเราจะต้องใช้ t h e นะจ๊ะเพราะมันเจาะจง เพราะมันเจาะจง the person อันนี้คือคำว่าคนใช้คำว่าคนไปแล้วนะที่คุณกำลังคุยด้วยทีนี้คำว่าที่คุณกำลังคุยด้วยเนี่ยนักเรียนไม่ต้องใส่คำว่าที่เข้าไปก็ได้หรือนักเรียนจะใส่คำว่าที่นักเรียนจะใส่คำว่าที่ไปได้ก็ได้นะคะซึ่งคำว่าที่ตรงเนี้ยหลายๆคนจะใช้คำว่า that นะที่มันแปลว่าที่แต่นี่มันเป็นคนมันชัดเจนนะคะเราจะใส่เป็นคำว่า ฮูมอ้ยแล้วทำไมต้องใส่ข้างล่างล่ะจะต้องใส่เป็นคำว่าฮูมหรือขวานจะบอกว่าใส่เป็นฮูมทำไมนะคุณกำลังคุยด้วยอ่ะที่ไปละอ่ะต่อไปคุณ You กำลังคุยเฮ้ยมันเกิดตอนนี้นี่นะเอาคิดคิด,คดเร็วๆกำลังเกิดตอนนี้ถ้าเหตุการณ์กำลังเกิดตอนนี้นักเรียนจะต้องใช้เทนส์ที่เรียกว่า present continuous you are talking to อะโอเค ประธานยาวเบอร์นี้เด้อประธานยาวเบอร์นี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ครูหวานเห็นคอมเมนต์หลายคนนะหลายคนบอกว่าใช้ the man ได้ไหมครูหวานได้ the girl the boy อะไรก็ได้หมดเลยแต่ทีนี้ค่ะนักเรียนาทางเลือกที่1ของครูหวานที่ครูให้นะนักเรียนจะใส่ whom ก็ได้เด้อสาเหตุที่ใส่ whom เพราะว่า the person ตรงนี้เขาเป็นกรรม the person whom you are t a l k i n g to หรือจริงๆแล้วฝรั่งนะเขาไม่ใส่ฝรั่งเขาไม่ใส่คำว่า home เลยนะคะฝรั่งเขาใส่เป็นแบบนี้เลยก็ได้จ้ะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ใส่ home หรือไม่ใส่ home ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะนี่จ้ะเพราะฉะนั้นนี่คือประธานทั้งหมดประธานคือประธานคือ the person you are talking to เหลืออะไรคะเหลือคำว่าคือถูกไหม คำว่าคือก็ใช้คำว่า is เพราะอะไรถึงใช้คำว่า is ก็เพราะว่าประธานน่ะมันมีอยู่หนึ่งคนประธานคือ the person ใช่ไหมประธานมีอยู่หนึ่งคนกริยาก็เลยต้องใช้ is คำตอบก็คือ the person whom you are talking to หรือว่า the person who เอ่อ sorry the person you are talking to it's my partner it's my boyfriend it's my girlfriend ได้หมดเลยจ้า เก่งมากทุกคน I love you guys well done thank you so so much for answering my questions ขอบคุณที่ตอบคำถามตอนนี้เห็นคอมเมนต์ขึ้นแล้วขวัญแฮปปี้มากเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนกำลังช่วยกันตอบอยู่นะคะอ่ามีคนส่งหัวใจแบบว่าอันนี้แบบ จบไปปุ๊บส่งหัวใจหาแฟนเลยคนไหนเป็นความรู้ใหม่พิมพ์ OMG มาได้เลยค่ะทุกคนสิ่งที่ครูหวานสอนในวันนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ทั้งการเขียนและการสนทนาได้ด้วยคําศัพท์ทุกคําที่ใช้ในวันนี้เราเอาไปใช้ได้จริงเพราะฉันอย่างตามหัวข้อของการไลฟ์สดวันนี้เลยค่ะว่าสิ่งที่ครูหวานสอนเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและก็ง่ายด้วยข้อต่อไป Number 3ีข้อที่3ค่ะฉันจะออกจากออฟฟิศตอน5โมงครึง่งหนึนาทีพร้อมแล้วไปจ้า น้องบอกว่ารอแต่งประโยคนานแล้วมาเลยมาเลยมาเลยโอเคค่ะน้องบอกว่าผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือเรามาจอยๆกันนะคะผิดนิดหน่อยค่ะ เก่งมากเก่งมากจะผิดเยอะผิดน้อยไม่เป็นไร it doesn't matter มันไม่สําคัญเลยอย่าไปกลัวผิดตรงนั้นเพราะยังไงนะถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษที่มันอยู่ในขั้นพื้นฐานมันจะต้องผิดอยู่แล้วแต่ยิ่งผิดสิยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้จากสิ่งใหม่นั่นเองนะคะฉันจะออกจากออฟฟิศตอน5้าโมงเครื่องแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะหยุดงานแล้วนะเราเลิกงานแล้วเราจะออกจากออฟฟิศข้อนี้ครูหวานต้องการจะทดสอบว่าหนึ่งนักเรียนจะใช้ tense ถูกไหมว่าเหตุการณ์เกิดตอนไหน 2. ครูหวานจะท สอบว่านักเรียนจะใช้คําว่าออกจากยังไง 3. ครูหวานจะทดสอบว่านักเรียนรู้ไหมว่าคําบุพบทอ่ะกับเวลาจะต้องใช้ตัวไหน 3. ตัวนี้เป็นตัวที่ครูหวานอยากทดสอบไปค่ะไปค่ะน้องไม้น้องโบน้องปภพวีน้องแยบใช่ไหมคะน้องสายทานตอบมาแล้วน้องน้องน้องปลายฟ้าใช่ไหมคะน้องอารยาน้องดาลี่ดาลี่น้องนาริตาโอ้โห เอายางเอายางฉเฉลยแล้วนะเฉลยแล้วนะสำหรับข้อที่3นะคะยังไงคนไหนที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้ขวานอยู่ข้อสานะขอฝากแชร์ไปหน่อยละกันนะคะเผื่อเพื่อนๆที <c oughs> ่เขาอาจจะแบบเฮ้ยฉันอยากเรียนอะไรแบบนี้จะได้เข้ามาเรียนด้วยกันหรือแท็กเพื่อนมาเรียนก็ได้ค่ะมาเฉลยค่ะฉันจะออกจากออฟฟิศตอน5โมงเย็นเหตุการณ์นี้มันดันยังไม่เกิดขึ้นนะสิเพราะฉะนั้นคนไหนบอกว่า I leave ผิด I go ผิด เพราะนกักเรียนขาดสิ่งที่สําคัญไปมากๆเลยสิ่งที่สําคัญคานั้นคือคําว่าจะจ้ะนักเรียนจา๋าสิ่งที่สําคัญอันนั้นคือคําว่าจะเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบที่ถูกต้องนักเรียนจะต้องบอกว่าไอ้ไอ้อะไรคะไอ้ Ai, อะไรคะไอ้เสร็จแล้วนักเรียนใส่คําว่าว i l ต่อไปเลยจา้าเฮ้ยมันแปลตรงตัวง่ายๆแบบนี้ได้เลยเอะคูหวานใช่มันแปลตรงตัวได้แบบนี้เลยออกจากในที่นี้เราจะ ต้องใช้คำกริยาเพราะหลัง will จะต้องใส่กริยา I will go I will sleep I will eat I will watch ก็ออกจากก็ใช้คำ w ่ l l leave เลย so I will leave my office แบบนี้ก็ได้บอกไปเลยว่ามันเป็น office ของฉันหรือนักเรียจะบอกว่า I will leave the office ก็ได้นะถ้าสมมติว่านักเรียนอยากจะใช้แบบนเนี่ยคนพูดกับคนฟังเข้าใจเรื่องเดียวกันเวลานเนี่สิ เวลาคนไหนลืมใส่แอก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ <Yeah. S 1> เก่งมากจ้าลูกศิษย์จ๋าเพราะฉะนั้นแล้วตามนี้เลยนะ I will leave my office at 530 i I will leave the office at f o ยนะคะใช้คำว่า leave ที่แปลว่าออกจากนักเรียนอย่าใช้ uh, uh, go out ถ้าใช้คำว่า go out เนี่ยมักจะหมายถึงแบบออกไปข้างนอกเฉยๆแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาอะไรเงี้ยแบบ go out with my friends คือจะออกไปที่ข้างนอกกับเพื่อนแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่บ้านอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะออกจากอะไรนะออกจากสถานีรถไฟออกจากห้างออกจากที่ไหนให้นักเรียนใช้ leave ทุกคนจดไปใช้ leave นะคะโอเคคุณลิลีสวัสดีค่ะคุณลิลี่เพิ่งมาน้องพาตานะคะดีมาก น้องขาชาพรน้องแอนนี่บายได้ไหมได้นะคะบายก็ได้นะบอยฟอยก็คือก่อน5้าโมงครึ่งอะ่ะฉันจะออกไปแต่อย่างข้อนี้สาเหตุที่ใช้แอดเพราะว่าเฮ้ยห้าโมงครึ่งจะออกนะแต่ถ้าเกิดใช้บายเนี่ยก็คือจะแปลว่าก่อน5้าโมงครึ่งภายใน5้าโมงครึ่งจะออกนะคะใครเป็นความรู้ใหม่พิมพ OMG เนาะต่อไปมาดูข้อที่4กันบ้างมาดูข้อที่4จ้าอ่ะข้อที่4ี่ คุณชินกับอากาศร้อนไหมข้อนี้ไม่ยากพร้อมแล้วหนึ่งนาทีไปพี่น้องไปอ่ะอย่าลืมนะคะใช้ continuous tense ได้ไหมได้ค่ะคุณรัตวันค่ะเราอาจจะใช้เป็น I am going to leave เมื่อกี้ขวาลืมบอกไปขอโทษนักเรียนใช้ I am going to leave the office ก็ได้หรือ I'm leaving the office ก็ได้นะคะก็ได้นะ โอเคมาจ้ะมาจ้ะมาช้าด,ดีกว่าไม่มาได้เลยจ้ะน้องเพ็นภาจา๋าข้อที่4ไม่ว่านักเรียนจะมาข้อไหนได้หมดอะ อาจจะมาไม่ทันเพื่อน but that's okay it doesn't matter you don't have to come from number one you can come, you can come from number four ก็ได้นะคะแต่อย่างที่ขวานเคยบอกไปทุกไลฟ์เนาะว่าเวลาเรามาเรียนกันอะชอบให้มาเรียนกันแบบไลฟ์สดเพราะขวานอ่านคอมเมนต์ได้เฮ้ยแล้วมันสนุกกว่าการดูย้อนหลังนะจริงๆอะนะเพราะว่ามีเพื่อนๆตอบด้วยนะคะคุณน้องราดดาสวัสดีค่ะคุณน้องสันเพชตตอบมาแล้วน้องเต้ยนะคะน้องวัยกรุน้องวานิดาน้องรัชน,นันสวัสดีค่ะโอเคอยกมาแล้วโ,โหนี่มาจากคอร์สอังกฤษบ มาสเตอร์เยอะมากหมดเวลาคุณเคยชินกับอากาศร้อนไหมอย่างแรกสุดประโยคนี้เป็นประโยคคำถามคำว่าคูเออเออพูดผิด <c oughs> ดูคำว่าชินก่อนได้ปะชินใช้คำว่าอะไรชินเนี่ยใช้คำว่า used to ถูกไหมแต่แต่หน้า used to นักเรียนจะต้องใช้กับ verb to be ใช้กับ is หรือ a m หรือ a r e ก็ได้มันจะแปลว่าเคยชินเพราะฉะนั้นข้อนี้มันดันเป็นประโยคคําถามโอเคไม่เป็นไรคนไหนไม่ถนัดประโยคคําถามครูหวานม,มีเทคนิคให้คนไหนไม่ถนัดแต่งประโยคคําถามให้นักเรียนเอาประโยคนั้นไปเป็นประโยคบอกเล่าก่อนประโยคบอกเล่าก่อนก็คือ you a r e used to อะคุณชิน แล้วอากาศร้อนคืออะไรคะอากาศร้อนก็คือ hot weather อากาศร้อนคือ hot weather คนไหนแต่งประโยคคำถามไม่ได้ให้มันเป็นประโยคบอกเล่าก่อนเสร็จแล้วนักเรียนก็ค่อยเปลี่ยนให้มันเป็นประโยคคำถามค่ะประโยคคำถามคือง่ายมากนักเรียนก็สลับตำแหน่งกันของสองตัวนี้เอา R มาไว้หน้าก่อนและเอา U ไปอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ are you used to hot weather อู้อูอ้อ,อมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมโ okay. อเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ a r e you uh used to hot weather หรือนะักเรียนใช้อีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะ do you get used to hot weather แบบนี้ก็ได้เผื่อใครที่อาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาว่าเคยชินน่ะน่าจนสามารถใช้ get used to ได้ถ้าใช้ get used to ข้างหน้าจะต้องใส่กับคำว่าดูเพราะฉะนั้นคำตอบได้สองแบบใครตอบถูกส่งหวัวใจตอบผิดส่งหวัวเราะนะคะความรู้ใหม่พิมพ์ OMG คะ่ะเก่งมากจ้าทุกคนค่ะ very good w e l l d o n ต่อไปนี้ถามฝรั่งได้ละจะถามฝรั่งว่าโหนี่คุณคุณมาอยู่ไทย10ปีแล้วเนี่ย คุณเคยชินกับอากาศร้อนแล้วหรือยัง Are you used to hot weather หรือว่า Do you get used to hot weather นั่นเองนะคะโอเคดีมากหลายคนบอกว่าถูกอีกแล้วน่ารักที่สุดอะน่ารักอะอันต่อไปค่ะอันต่อไปทุกคนจ๋าเฮ้ยเธอน่าจะซื้อมันมานะมันถูกมากประโยคนี้ค่ะ เธอน่าจะซื้อมันมานะมันถูกมากมาช่วยกันตีความหมายก่อนหลายคนแปลไปโดยที่แบบเห็นปุ๊บรีบตอบเลยรีบแปลเลยซึ่งโครงสร้างนี้ขวานบอกก่อนเลยว่ามันทริกกี้มากนะทริกกี้ในที่นี้คือขวานเอามาแล้วแบบเอ้ยมีเลขกลอยู่เธอน่าจะซื้อมันมานะซึ่งในความเป็นจริงคือเอา้าเธอดันไม่ซื้อแฮะเธอดันไม่ซื้อบอกให้ซื้อทำไมไม่ซื้อเ้า เพราะอะไรคะเพราะว่ามันถูกมากสแสดงว่าสินค้าตัวนั้นอ่ะมันถูกมากก็มันเป็นเรื่องจริงอ่ะใบให้ละใบให้ละมันเป็นเรื่องจริงหนึ่งนาทีไปคะ่ะบอกแล้วให้ซื้อมาทําไมไม่ซื้อมาแล้วเนี่ยมันถูกมากเลยนะอ่ะมากค่ะน้องยานิสาตอบมาแล้วนรดาตอบมาแล้วคะ่ะคุณกุ๊กนะคะน้องแอนจี้น้องพาโลมาใช่ไหมน้องวั ขวาอ่านชื่อก่อนนะน้องวันแกลเลิมน้องวันฉเฉลิมเหรอน้องเอเวอร์นี่นะคะอ่ะเอางี้หลายคนนะ่ะตอบด้านหลังถูก30วินาทีค่ะมาแล้วมาแล้วหลายคนนะ่ะหลายคนนะ่ะตอบถูกอยู่นะไทเกอร์ว่าไงอ่ะมาเลยน้องไคร์เลิฟลี่สไมลน้องธนกฤษน้องแพรน้องตัวคนเดวยวน้องสัญญาโอเคมันถูกมากคำว่ามันถูกมากอันเนี้ย แสดงว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันถูกมากทำไมทำไมเมื่อกี้เธอไม่ซื้อมันโอ้โหมือถือคันถูกมากเลยนะคำว่ามันก็คือคำว่า it ถูกไหมคะ it it is cheap หรือถ้าใครอาจจะใส่ oh it's very cheap sorry it's very cheap อ uh, ่ here we go so it's very cheap อันนี้อันหลังขวานแปลให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคจ้ะ เธอหน้าจะจะซื้อมันมานะประโยคนี้แหละเป็นประโยคที่เป็นประเด็นเลยเท่าที่ขวานดูคอมเมนต์มาหลายคนใช้ว่า you should buy it หลายคนใช้ว่า you should buy it นักเรียนเก่งมากเลยเก่งมากค่ะเพราะนักเรียนใช้โครงสร้างแบบแบบเนี้ถูกก็คือหลังชุดนักเรียนต้องใส่เป็นกริยาช่องที่หนึแต่ความหมายยังไม่ถูกถ้านักเรียนบอกว่า you should buy it มันจะแปลว่าเธอควรซื้อมัน เช่นขวานเดินไปกับน้องจักริดใช่ไหมแล้วขวานบอกว่าจักริดจ,จักริด you should buy it is very cheap จักริดจ,จะเข้าใจความหมายขวานทันทีว่าขวานนะ่ะแนะนำให้จักริดซื้อสินค้าชิ้นนั้นเดี๋ยวนี้ซึ่งข้อที่หนึ่งมันเป็นการแนะนำแต่โจทย์ที่ขวานให้มาขวานไม่ได้แนะนำขวานพูดเพราะครูเสียดา เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตทุกคนฟังดีๆคะ่ะเหตุการณ์ข้างบนที่ครูหวานพูดอ่ะครูบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ซื้อน่าจะซื้อในเมื่อกี้เป็นไงละ่ะซื้อไม่ทันเลยครูหวานเสียดายคะ่ะเพราะฉะนั้นประโยคเสียดายในภาษาอังกฤษเขาจะใช้โครงสร้างเป็น you should แล้วข้างหลังอะ่ะเขาใส่เป็น have แล้วตามด้วยกริยาช่องที่สเพราะฉะนั้นจาก you should buy it คู่หวานจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไร You should have bought it. It's very cheap แบบนี้ค่ะ You should have bought it คุณน่าจะซื้อมันนะต่อไปนี้ถ้านักเรียนต้องการจะพูดถึงอดีตพูดถึงความหลังโหยเธอไม่น่านพูดอย่างนั้นไปเลยอะเธอน่าจะทำอย่างนั้นนะเธอน่าจะทำอย่างนี้นะนักเรียนใช้โครงสร้าง You should have แล้วก็ใส่กริยาช่อนที่3ลงไป เธอน่าจะกินมันนะ you should have eaten it เธอน่าจะพูดดีๆนะ you should have uh you should have said something nicer than this จะต้องพูดอะไรให้มันดีๆกว่านี้เขาใช้เป็นโครงสร้างนี้ซะงั้นคนไหนเป็นความรู้ใหม่พิมพ์ OMG มาให้หน่อยค่ะโอเคนี่เป็นสิ่งสำคัญ อันนี้เป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังรู้สึกว่าแบบโอ้โหไม่รู้มาก่อนแล้วเนี่ยน่าจะต้องไปฝึกเขียนเยอะๆนะคะเดี๋ยวครูหวานจะเอาการเขียนแบบนี้มาฝึกแปลบ่อยๆละกันเนาะโอเคไหมโอเคไหม <laughs> ไทเกอร์บอกว่าคู่หวานโจทย์ยากเด้อ,อต้องเอาโจทย์ยากๆเวยเอายากๆง่ายๆผสมกันไปมาข้อที่6ไม่ยากจาก้าฉันจะแกล้งป่วยในวันพรุ่งนี้ I don't wanna go to school tomorrow I don't wanna go to work tomorrow so I wanna แกล้งป่วยในวันพรุ่งนี้พร้อมแล้วหนึ่งนาทีเริ่มจา้ามาค่ะมาค่ะมาค่ะฉันจะแกล้งป่วยในวันพรุ่งนี้เอาละ เพราะความยากมันอยู่ตรงไหนรู้ปะ <c oughs> ความยากมันอยู่ตรงคำว่ากแกล้งนี่เออมาทดสอบกันหน่อยจ้าลูกศิษย์มาน้องบอกว่าถูกเฉยเลยนะครูหวานเก่งมากเก่งมากบางทีเนอะ คือครูจะบอกงี้นีนจ้ะบางทีอ่ะเราแบบเฮ้ยถูกได้ไงอ่ะมันคุ้นคุ้นไอ้เจ้าเขาว่าถูกได้ไงมันฟุกมันคุ้นๆนอะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ฟุกนะมันอาจจะมาจากการที่แบบเราเคยดูหนังฟังเพลงแล้วมันก็ค่อยๆซึมซับมาเรื่อยๆดังนั้นการฝึกฝนเขียนเรียนรู้ไหมว่านอกจากเรียนเรื่องของการพูดแกมมา่านักเรียนต้องฝึกเขียนนะคนไหนไม่ฝึกเขียนครูอาจจะถือว่ายังนะยังนะเพราะเวลาทุกคนฟังขวานอยู่อ่ะอย่างตอนนี้ที่ทุกคนพิมพ์ม,มา ดีมากเลยเพราะมันเป็นการฝึกเขียนอย่างหนึ่งบางคนดูหนังเยอะแต่ไม่ฝึกพูดเราจะพูดไม่ได้บางคนเรียนแกมมาเยอะหรืออะไรเยอะแต่ไม่เขียนนักเรียนต้องเขียนมันจะเป็นการทดสอบตัวเองที่ดีอ่ะหมดเวลาค่ะฉันจะแกล้งป่วยวันพรุ่งนี้นะไอวิลขอดูคำว่าแกล้งหน่อยค่ะห้ามใครใช้บูลี่บูลี่เอาไว้แกล้งคนอื่นนะคะ Don't bully me อย่ามาแกล้งฉันเพราะฉะนั้นคำว่าแกล้งในที่นี้มันก็คือเสแสร้งถูกไหมฉันจะเสแสร้งเสวันเขียนเสแสร้งถูกปะอ่ะฉันจะเสแสร้งเพราะฉะนั้นคำว่าเสแสร้งคือคำว่า pretend เอาละใครใส่ pretend ถูกละใจชื้นมาใจชื้นมา I will pretend to คำว่าป่วยในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า sick ถูกไหมคะ แต่นักเรียนไม่สามารถใส่ว่า I will pretend to sick ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคำว่าป่วยไม่ใช่คำกริยาหลังทูต้องใส่กริยาแต่ sick ไม่ใช่กริยาคำว่า sick เป็นคำคุณศัพท์เราจะต้องใส่ b ก่อนทุกครั้งห้ามใครใส่ว่า I want to I want to happy I want to sad ไม่ได้ต้อง I want to be happy I don't want to be sad เพราะฉะนั้น I will pretend to be sick tomorrow หรือค่าจะใช้คำว่า ill ก็ได้นะคะหรือคำว่า will เนี่ยน่าจะใส่เป็น I am going to pretend อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ้าวมาแลว้วใครตอบถูกบ้าง<ว>ข้อ6แล้วเก่<ว>งมากเลยน,นี่นกักเรี<ว>ยนจ๋าเห็นไลค์คอมเมนต์เลยเดอ้อ หลายคอมเมนต์อย่าลืมใส่ฟูสต็อปนะอย่าลืมใส่เครื่องหมายฟูสต็อปตอนนี้ขวานเห็นอยู่นะมีตาวิเศษเห็นนะคนไหนไม่ใส่ฟูสต็อปนะตอนพูดเราไม่ใส่ฟูสต็อปเนาะแต่วันละแต่แต่เวลาแ,แต่เวลาเ,เ,เ,เขียนไม่ได้ทุกครั้งที่ขวานสอนให้ทุกคนเขียนเนี่ยขวานจะเน้นย้ำเลยว่าอย่าลืมใส่ฟูสต็อปอย่าลืมใส่ฟูสต็อปต่อไปมาดูข้อที่7กันบ้างจ้ะ number seven ข้อที่7อีก3ข้อว้าวคุณมาตรงเวลามากเลย ไปค่ะ1น,นาทีคนมาตรงเวลามากเลยนะคะจะบอกว่าอย่างไรดีจ๊ะอืมมาเดี๋ยวครูใบให้ใบให้คำหนึงใ <c oughs> บให้คำหนึง่งที่เหลือได้อุ้ยอันนี้ง่ายแล้วนะเนี่ยโอย้มามาว้าวคุณมาตรงเวลามากเลยนะเนี่ยอันนี้คือเราใช้พูดสมมติว่าตอนนี้เรารอเพื่อนอยู่ เอ็ดโมงเช้ามาปุ๊บโอ้โหเพื่อนมาเคาะประตูหน้าบ้านพอดีเลย your friend is just like knock 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 on the door and then you w i l l say wow คุณมาตรงเวลามากเลยไอ้เจ้าเลยเนี่ยฝรั่งเขาก็ไม่มีเนาะเราก็อันนี้คือคือก็เป็นอะไรที่มันเข้าใจได้ so you c a n say wow you คนไหนไม่ใส่ you เป็นตัว y วพิมพ์ใหญ่นะภาษาเขียนนะจ๊ะตัวเองอย่าลืมนะว่าอ,อันแรกใส่เป็นพิมพ์ใหญ่ you ว้าว wow, you หนึ่งนักเรียนเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวย้ายมาตรงนี้ดีกว่าจะได้แบบเริ่มได้หลายอย่าง so you come on time อ่าว้า wow. ว จะใส่แบบนี้ก็ได้นะหรือจะใส่แบบนี้ก็ได้ว้า wow, ว you come on time หรือเมื่อกี้เห็นมีคอมเมนต์นะคะ้า wow, ว you came on time แบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรนพูดถึงโมเมนต์นั้นเนี่ยนั่นก็ใช้เป็น U คำก็ได้หรืออันที่3ค่ะว้า wow, ว you are on time อ่ะแบบนี้ก็ได้นะและแบบสุดท้ายที่ครูหวานจะแนะนำให้ใช้แบบสุดท้ายเนี่ยนักเรนสังเกตดูว่าการที่คนคนหนึ่งอะ จะพูดประโยคนี้ได้เขาต้องแบบเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์น่ะนั่นก็จะบอกว่าว้า wow, ว you are right อา้าวขวานใส่อะไรมาลองดูนะว้า wow, ว you are right on time คำนี้ทุกคนจดไปค่ะเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจมากๆเลยปกติคำว่า right แปลว่าถูกต้องถูกไหมแต่ถ้านั่นเอาคำว่า right มาใส่คำว่าหน้า on time จะแปลว่าตรงเผงตรงมากๆตรงคอดๆเลย wow you are right On time คุณตรงคุณมาตรงเวลามากๆใครตอบถูกตามนี้ได้คะแนนไปเลย <Yeah. S 1> อย่าใส่ very on time you come very on time ไม่ได้ถ้าจะบอกว่ามาตรงเวลามากๆต้องใส่คำว่า right เข้าไปคำว่า right นี่แหละแปลว่ามากๆที่ใช้เฉพาะเจาะจงกับคำว่า on time นะคะ Wow you are right on time แบบนี้อ่ะนะ ใครตอบถูกตอบผิดอย่าลืมส่งสติกเกอร์มาให้ขวานด้วยต่อไปมาดูข้อที่8ค่ะข้อนี้ถือเป็นการแจกคะแนนนะจ๊ะเด็กๆลูก,ลกแม่ไปแจกคะแนนค่ะกรุณารอตรงนี้ค่ะมีคนไข้มาจะเขียนป้ายโอ้โหคนไข้ไม่เข้าคิวเลยลูกค้ามาซื้อของไม่เข้าคิวเลยเราก็เขียนป้ายไปเลยคะ่ะว่ากรุณารอตรงนี้นะคะอย่าเข้าไปในเส้น จะบอกเขาว่ายังไงดีเหลือ38วินาทีมาค่ะ,ะน้องบอกว่าใข่เกินบัง่งใสข่ขาดบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการทดสอบเนาะ,ะเดี๋ยวจริงๆเรานะเดี๋ยวคุณหวานจะทําเป็นเหมือนเป็นโพสต์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าเราอยากจะ แปลประโยคไหนดีแล้วนักเรียนก็เขียนประโยคมาเลยแล้วครูอจจะจะมาดูว่าประโยคไหนที่นักเรียนใช้บ่อยที่สุดแล้วครูก็จะเอาประโยคนั้นนะมาแปลกันมันจะได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเนาะเพราะบางทีแบบผู้สอนก็แบบเอาตามที่ผู้สอนเข้าใจอะ่ะแต่บางทีผู้เรียนแบบเฮ้ยประโยคนี้เจอบ่อยมากเลยอะ่ะอย่างเงี้ยน,นะดีไหมดีไหมดีไหมโอเคหลายคนบอกว่า please wait here please wait here อ่านี่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 ทุกคนถูก แต่ที่เห็นผิดคือเครื่องหมายพิมพ์ใหญ่มั่งแหละพิมพ์เล็กมั่งแหละเอานะขวานใจร้ายเอาแล้วนะกรุณาก่อนนะจ๊ะกรุณา please here we go please รอคือ wait นักเรียนอย่าใส่เป็น ing ถ้าสั่งใครนักเรียนสังเกตไหมหยุดเดี๋ยวนี้นะแม่ยังบอกเขาเลยว่า stop stop You stop please มานี่เร็ว come here come on come on เราก็ยังใช้แค่กริยาเลยเราไม่ได้บอกว่า stopping stopping c o m i n g on c o m i n g on เฮ้ยเราไม่ได้ใส่ ng เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใส่ ng อันนี้ก็ไม่ต้องใส่ ng เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น please wait ตรงนี้ก็คือคำว่า here แต่บางทีเราเป็นคนไทยแหม please wait here ค่ะ <laughs> อันนี้ไม่ต้องใส่มาเนดะ้อ ใส่แค่นี้ก็พอนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยลูกศิษย์จ้า please wait here หรือ please wait right here ก็ได้นะเมื่อกี้ขวัญเมื่อกี้เห็นมีน้องใส่คำว่า right ไปด้วยนะคือให้รอตรงเนี้ยไม่ต้องไปรอที่อื่นนะรอเฉพาะตรงนี้เลยนะคะ Could you please wait here ก็ได้นะคะอ่าอย่างที่น้องฟ้าใส่อันนี้ถูกต้องเลย Could you please wait here ก็ได้อันนี้คือ ใน,นกรณีที่เป็นประโยคคําถามใช้แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านจะเขียนป้ายนะถ้าจะเขียนป้ายก็เขียนแบบนี้แต่ถ้าท่านจะพูดเดี๋ยวขวดนเอาค่ะอะอกก่อนนะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้อันนี้แซวเล่นนะอันนี้แซวเล่นถ้าสมมติว่าจะเอาแค่ป้ายก็เขียน please wait here แต่ถ้าจะพูดนะคะเอาแบบที่น้องฟ้าใสาบอกเลยก็จะดีกว่า ถ้าเป็นประโยคพูดเอาแบบที่ฟ้าใสนะ Could you please wait here หรือว่า Could you wait here please แบบนี้นะคะโอเคต่อไปมาดูข้อที่9โอ้โหเหลือแค่ข้อเดียวเท่านั้นนักเรียนเวลาผ่านไปแบบไวมากอะตอนนี้จะถึงข้อ10แล้วนะ เราผ่านกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วลูกศิษย์ทุกคนสุดยอดมากอะอะโอเคเป็นกําลังใจให้ส่วนใครอะที่บอกว่าเฮ้ยผิดตลอดเลยแเรียนมันไม่เป็นไรจริงๆนะคะเพราะว่าเรามาเรียนหนังสือกันเนาะแล้วก็ครูอยากจะให้ทุกคนรู้สึกแบบว่าแบบเฮ้ยมันผิดไม่เป็นไรการทําความผิดเป็นเรื่องปกติเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะอะหนึ่งนาทีมาจา้าเหมือนยากที่จะเชื่อโอ้โหคุณพรศักมาเลย น้องสุภกิจมาแล้วมันยากที่จะเชื่อมันยากที่จะเชื่ออ่ะมาละน้องกุ๊กนะคะคุณเพ็ญบุญมาแล้วนะคะอ่าน้องกระหนกวันบอกว่าฟูลสต็อปอะไรก็ตามจำแล้วค่ะแบบว่าเขาอังกฤษเพิ่มเพื่อนไม่ใส่คือผิดอ่าใช่ไหมอ๋ออ๋อน้องบอกว่าเนี่ย ครูฝรั่งบอกว่าประโยคถูกมาก็ถูกก็ช่างมาันเถอะแต่ถ้าเธอไม่ใส่ฟูลสต็อปเธอผิดเดอ้อเออเออมันก็จริงเนาะมันก็จริงเนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของการเขียนนะเพราะไม่งั้นเวลาเราอ่านไปปุ๊บเอฝรั่งอ่านไปเอจะให้ฉันยาวไปถึงไหนวะเนี่ย <c oughs> เขาก็อาจจะแบบเออจุดสต็อปอยู่ตรงไหนอยู่ยูเฮลมีหน่อยมันยากที่จะเชื่อเช่นแบบเขาเขาแต่งตัวดูแบบดูรวยอะ แต่เขาทําพฤติกรรมแบบนี้แล้วเขาก็มาเคลมว่าเขารวยอะเราก็แบบเฮ้ยมันยากที่จะเชื่อนะแกมันยากที่จะเชื่อดูคําว่ามันก่อนคําว่ามันในภาษาอังกฤษก็คือ it ส่วนคําว่ายากไม่ใช่คํากริยาคําว่ายากเนี่ยเราจะใช้คํานี้แล้วกันเราจะไม่ใช้คําว่า difficult ทุกคนจำไหมคะเราจะไม่ใช้คําว่า difficult เราจะใช้คําว่า hard เฮ้ย แต่อย่างที่ควรบอกไปจ้ะว่า h o t เป็นคำคุณศัพท์นะคะนักเรียนจะต้องใส่ verb to be ไปก่อน it's h o t ไม่มี it's good ไม่มีมีแต่ it's h o t หรือว่า it's good so it's h o t ที่จะเชื่อ it's h o t มันเป็นสิ่งที่ฝรั่งใช้บ่อยเลยค่ะ to it's h o t to believe เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะ really จริงหรอ it's hard to believe really it's very hard to believe it's hard to believe เป็นสำนวนที่ตายตัวนะคะเป,เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นวลีที่ฝรั่งพูดตายตัว it's very difficult to believe him อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้ว,วอะขวานแนะนำให้ใช้คำว่า hard ดีกว่าเพราะ أ, เพราะว่าได้ยินฝรั่งพูดอันนี้บ่อย it's hard to believe really จริงเหรอทุกคนพูดตามขวานค่ะทุกคนพูดตามค่ะ really it's hard to believe it's hard to believe ห้าม it's hard to believe it's hard to believe no ฝรั่งไม่เข้าใจเด้อ it's hard to believe นะฮะทีนี้ถ้าใครเป็นแบบ American accent ก็ต้องเป็น hard it's hard ใช่ไหมหวานทำไม่ได้ it's hard to believe นะ okay. โอเคโอ้คำสุดท้ายแล้วนักเรียนขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยกันตอบจนถึงข้อสุดท้ายมาอีกสักตั้งหนึ่งอีกแค่คำเดียว อีกแค่คำเดียวค่ะนาฬิกาไม่ปลุกเมื่อเชา้านี้นาฬิกาไม่ปลุกเมาาื่อเช้าอันนี้ใบให้ละกันว่าอันเนี้ยนักเรียนจะต้องใช้ที่เป็นแบบ past tense ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ difficult ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ไม่นยยมใช้ใช่ค่ะมันจะดู weird มันจะดูแปลกๆเช่น o it's very difficult to believe ไม่ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยได้ยินนะมันน่าจะเป็นเรื่องของ collocation ด้วยค่ะคำที่ต้องมาคู่กัน it's hard to believe นะคะ it's difficult to believe it's very difficult to believe อใช่ hard ด,ดีกว่าใช่ค่ะใช่ hard ด,ดีกว่านะโอเค give give g มาแล้วก i v น้องเต้ยโอ้ยน้องชันมาแล้วคะ่ะน้อง เอมิลี่ฮายเอมิลี่เอมิลี่เป็นเพื่อนครูหวานเองนะคะเอมิลี่บอกว่า so good I'm listening to try and learn Thai. Emily is in the show Tom. She? She is here. Where are you Emily? Come come and see us in the south. We are in Phuket นาฬิกาไม่ปลุกเมื่อเช้านี้คำว่านาฬิกานาฬิกานาฬิกาปกติเราใช้ clock แต่ในที่นี้ นาฬิกาปลุกเราไม่ใช้ clock เฉยๆเราอาจจะใช้เป็น my alarm clock อ่าหรือว่าจะเป็น the alarm clock ก็ได้นะคะไม่ปลุกเราจะไม่สามารถใช้ว่า my alarm clock didn't wake up ไม่ได้เพราะคำว่า wake up ใช้กับคน I wake up ถ้าเรนบอกว่า my alarm clock wake up มันจะหมายถึงว่านาฬิกาฉันปลุกขึ้นมาด้วยความสดใสล่าเริงเราจะไม่ใช้แบบนั้นไม่ก่อนดูคำว่าไม่ก่อนคำว่าไม่มันเป็นอดีตนะักเรียนก็ใช้ did not แล้วตรงนี้เราจะใส่คำว่าปลุกลงไปเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ this morning นะคะเพราะฉะนั้นมาช่วยครูหวานหน่อย คำว่าปลุกในที่นี้ wake up ก็ไม่ได้ get up ก็ไม่ได้อ๋อไอ้ไม่ได้อยู่แบงคอกเหรออ่ะเราจะใช้ ring ได้ไหมมันก็ได้อยู่นะใช้ ring ก็ได้ Did, didn't work this morning very good you can say that as well น้องบอกว่าใช้ work นะครูหวาน didn't work this morning it, it, it didn't work ก็ได้แต่ถ้าปลุกเลยนะคะสิ่งที่ฝรั่งเขาจะใช้เขาจะใช้คำว่า go go อะไรแล้ว go อะไร ก็ออฟนั่นเองค่ะปรบมือหน่อยแล้วอ,อ้าวใครตอบถูกตอบผิดยังไงบ้าง yeah. เย่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนที่จะมาดูด้วยเซอร์ไพรส์ของคู่หวานก็คือ วันนี้ครูหวานแจกช e ีตไฟล์อีบุ๊ก PDF ให้กับทั้งหมด1,874คนวันนี้เวิร์กชีตนี้เป็นการสอนวิธีการแต่งประโยคแบบนี้แหละเป็นการแต่งประโยคคำถามประโยคบอกเล่าประโยคพิเศษนะคะและมีสรุปด้วยเป็นเวอร์ชั่นที่ทำออกมาเป็นสีสันสวยงามมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วฟังให้ดีๆตั้งแต่2ตั้งแต่3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่ง หลังจากที่ขวานไลฟ์จบแล้วให้ทุกคนกลับเข้าไปดูแคปชั่นด้านด้านบนของไลฟ์นี้แล้วให้นักเรียนเอาลิงก์ไฟล์ Google Drive ไปเก็บไว้ด่วนๆเลยเพราะไม่งั้นขวานจะลบออกเพราะอะไรเพราะว่า ลิงก์เนี่ยปกติแล้วว่ามันเป็นลิงก์ของ google drive ซึ่งครูหวานเนี่ยจะโดนลด reach นะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนจะโดน,จะโดนทางเนี่ยฝั่ง Facebook เนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ชอบให้ขวาเอาลิงก์มาแต่ขวานอยากจะแจกเพราะฉะนั้นให้เวลาแค่30นาทีเท่านั้นในการที่ไปเอาลิงก์นี้ สามทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งแล้วหลังจากนั้นครูหวานก็จะลบออกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนลดปริชนะคะโอเคค่ะไปยังไงบ้างนักเรียนนักเรียนเก่งมากเลยงานรายงานรายงานผลนะได้กี่คะแนนแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปมีนักเรียนถามว่าครูหวานอาทิตย์หน้าจะมาสอนีองไหมสอนสิ แต่วันศุกร์นี้ครูหวานมาไลฟ์สดด้วยหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะครูหวานไลฟ์สดวันอังคารและวันศุกร์ไม่ได้ไลฟ์พฤหลิัสและวันเสาร์แล้วนะเป็นวันอังคารก็คือวันนี้และวันศุกร์เพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยเราจะมาเจอของดีกันอีกไลฟ์น้อยลงแต่คุณภาพดีกว่าเดิมอีกเพราะว่าครูหวานคัดสรรมาให้เฉพาะเรื่องที่จำเป็นจริงๆเนาะแล้วก็ทีนี้ก่อนที่จะไปนะคะสำหรับน้องๆคนไหนโปรโมชั่นนี้มีแค่2วันขอบอกโปรโมชั่นก่อนไป เนี่ยครูวหวานทำคอร์สเขียนขึ้นมาหลายคนที่เพิ่งมาติดตามอาจจะยังไม่รู้ครูวหวานทำไว้แล้วนะคอร์สนี้ชื่อคอร์สว่า basic writing ค่ะครูวหวานได้มาสอนฝึกเขียนย่อหน้าและวันเ,เมื่อวันเพิ่งเพิ่ม100ประโยคครูวหวานจะมาสอนแปลประโยคแบบเนี้ยแบบเมื่อกี้เนี่ย100ประโยคแต่มาได้เป็นแค่เปรีโยคเดียวบางทีอาจจะมาเป็น2ประโยคก็ได้ โปรโมชันนี้หมดพรุ่งนี้ตอนนี้ผ่านไปล้นะคะประมาณจะ24ชั่วโมงละเหลืออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นจาก500บาทเหลือเพียง200บาทเท่านั้นค่ะมีเอกสารฟรี2ชุดเอกสารฟรีแรกคือฝึกเขียนย่อหน้าเอกสารฟรีอันที่2คือแปลประโยคพื้นฐานคือแบบนี้ เป็นประโยคแบบนี้คนไหนที่อยู่ในกลุ่มแล้วนักเรียนจะเห็นว่าครูหวานน่ะเห็นไหมเอาเอกสารอันนี้ลงให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในกลุ่มด้วยแบบนี้เลยเราจะมาฝึกแปลกัน100ประโยคและเขียนย่อหน้าเขียนยังไงให้ดีเขียนยังไงให้รู้เรื่องเป็นการเขียนขั้นพื้นฐานเรียนไม่มีหมดอายุเลยค่ะแค่200บาทนักเรียนขาถ้าสนใจให้พิมพ์คําว่าสนใจมาได้เลยให้พิมพ์คําว่าสนใจมาได้เลยโปรนี้มาแบบไม่นานเลยนะ เพราะว่า48ชั่วโมงเท่านั้นใครอยากจะเพิ่มทักษะการเขียนการแปลประโยคเรียนสนุกสนุกแบบนี้ให้พิมพ์คาว่าสนใจทิ้งไว้ได้เลยนะคะอ่ะมาอยู่ในช่วงคำถามเมย์บอกว่าลงเรียบร้อยแล้วค่ะคูหวานสนุกมากเข้าใจง่ายขอบคุณเมย์มากๆเลยนะโอเคเมย์เป็นอีกหนึ่งคนที่ลงกับคูหวานหลายคอร์สมากๆขอบคุณมากๆนะคะก็รู้สึกรู้สึกดีใจที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนได้แบบ ชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะคะน้องบอกว่าปิดเทอมไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเรียนกับครูหวานแทนก็ได้เอูน่ารักมากเลยค่ะคนไหนมีคำถามถามมาแจ๊บลงไปเห็นแล้วควาเห็นแล้ววันนี้ที่แจ๊บแอดเข้ากลุ่มอะเห็นละขอบคุณมากค่ะคุณพาวันนิยะดานะคะบอกว่าครวานสำเนียงดีมากๆเลยขอบคุณมากค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยสำเนียงควานก็ ก็ฝึกเองเหมือนกันนะคือด้วยความที่ว่าส่วนตัวครูอ่ะครูหวานสอนในเรื่องของการออกเสียงด้วยแล้วครูก็เรียนจบเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงเพราะฉะนั้นการออกเสียงเนี่ยไม่มีปัญหาสําหรับครูเลยแต่ก็จะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาก็พูดไปถูกนะจริงๆก็ต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรครูหวานรู้เทคนิคในการออกเสียงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนไหนที่อยากจะฝึกออกเสียงก็มาเรียนด้วยกันหน้าเพจบ่อยๆนะคะโอเคโอเคมาค่ะพิมพ์สนใจทิ้งไว้ได้เลยนะคะพิมพ์แค่คําว่าสนใจอย,อย่างเดียวเลย ใครมีคําถามเกี่ยวกับการเขียนเมื่อกี้ไหมคนไหนมีคําถามเกี่ยวกับการเขียนเมื่อกี้ที่เราเรียนกันไปนักเรียนพิมพ์มาให้ครูวานหน่อยขวานอยากตอบคาถามมีไหมมีไหมคนไหนมีคําถามคนไหนมีคําถามบ้างอ่านี้ไง น้องเพนใจบอกว่าถ้าพื้นฐานอ่อนมากๆลงคอร์สไหนก่อนนีขวัญแนะนำคอร์สพูดของขวัญค่ะคอร์สพูดตอนนี้ราคา900บาท I can speak English นะคะไม่งั้นคุณเพนจันพิมพ์เขาว่าสนใจทิ้งไว้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวแอดมินขวานจะติดต่อกลับไปแล้วก็บอกว่าสนใจคอร์ส อคอร์สพูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะต้องจัดคอร์สนี่มัง้งไทเกอร์ไทเกอร์จะเรา,เอ,าอะไรนะไทเกอร์ขวานคะโหลดไปไว้ในมือถือได้ได้ค่ะคือเอกสารของคอร์สฝึกเขียนร้อยประโยคเนี่ยทุกคนจะได้รับชีตนี้ไปด้วยเนี่ยโหลดใส่มือถือก็ได้จะไปปิ้นเองก็ได้จะใส่ iPad แบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งบอกก่อนคนไหนที่ลงคอร์สนี้แล้วขวานแนะนําว่าให้ไปฝึกแต่งประโยคเหล่านี้มาก่อนเสร็จแล้วพอตอนมาดูคลิปวิดีโอเฉลยข,ของขวานอะเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคือคอร์สสองบาทเนี่ยก็ไม่ ไม่ใช่คอร์สแบบไปเลยเปิดอกเรียนคือสาเหตุที่ราคา2องบาทเนี่ยเพราะว่าหวานทำไว้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริง,รงๆการเขียนอะมันเป็นเรื่องพื้นฐานนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันไม่ควรจะแพงขนาดนั้นหรือเปล่าทุกคนควรจะเขียนได้ควรจะแบบสามารถเขียนได้แปลได้รู้คำศัพท์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยลดให้จากราคา500เหลือ200แต่ว่าคอสนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้มีจํานวนเยอะเท่ากับคอสทุกคอสของขวานแต่มันจะทําให้เราสามารถเขียนได้อย่างแน่นอนเลยนะคะเพอคอสทุกคอสขวานก็ต้องทําดีอยู่แล้วอะใช่ไหมก็ไม่ต้องแบบ ก็ไม่อยากให้เสียชื่อเสียงของขรหวานอย่างเงี้ยเพราะฉันก็ทุกคอร์สเนี่ยก็จะแบบทําอย่างเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉันคนไหนที่ลงคอร์สไปแล้วแล้วมีคําถามสิ่งที่อยากจะให้ทําเลยก็คือพิมพ์คําถามลงในคลิปนั้นได้เลยนะคะ น้องลูกศรบอกว่าส่วนตัวรู้ศัพท์น้อยมากเลยค่ะการเรียนรู้คําศั์นะขวานจะบอกให้ว่ามันไม่ยากค่ะเรียนคําศั์เนี่ยเราเรียนจากการอ่านหนังสือก็ได้จากการดูหนังก็ได้หรืออย่างการเขียนอะ่ะเราก็รู้ศั์อ่ะอย่างอันแรกเนี่ยเยนเห็นไหมวันนี้เราเรียนเรื่องของคําว่านาฬิกาปลุกคําว่าปลุกอ่ะเฮ้ยใครจะไปรู้อะ่ะว่าคําว่าปลุกในที่นี้เราไม่ได้ใช้ wake up เราไม่ได้ใช้ get up เราใช้ go off เราได้คําศัพท์ใหม่ เรารู้แล้วว่าต่อไปนี้นาฬินนกาปลุกเราจะต้องใช้ว่า my alarm clock didn't go off แบบนี้นะคะแบบนี้เป็นตน้นเนาะโอเคค่ะสนใจครับเล่นกับครูหนูไม่รับอ้ยดีมากดีมากนะดีมากค่ะ ได้เลยค่ะคุณทิพรวรรณบอกว่าจะต้องไปทํากับข้าวก่อนฝากแอดมินทักกลับมานะคะได้เลยค่ะคุณทิพรวรรณค่ะรบกวนคุณทิพรวรรณพิมพ์เขาว่าสนใจไว้แค่คําเดียวเลยนะคะไม่ต้องตอบกลับอะไรเลยเดี๋ยวแอดมินขวาจะจะจัดการให้นะคะน้องเอสถามว่าเวลาเขียนประโยคเนี่ยเราต้องดูโครงสร้างเป็นหลักใช่ไหมใช่ค่ะคือ ทำทุกอย่างอะเราต้องมีโครงสร้างไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่ามันจะต้องเขียนยังไงเนาะเราบางทีเราก็เขียนไปนได้เปื่ย I g o to school y esterday tomorrow โอ้เราไม่รู้โครงสร้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกๆครั้งเวลามาสอนก็คือคอสนี้แล้วก็ทุกๆครั้งให้ขวานสอนขวานก็จะบอกอยู่แล้วว่าเวลาจะเขียนอะไรต้องมีโครงสร้างก่อนเด้อจะพูดอะไรต้องมีประธานก่อนนะแล้วก็ต้องมีกริยาต่อนะไม่ใช่ว่าอย่างสมมุติเออภาษาไทยเราใช้ว่าอา้าวไปไหนแล้วเออกินข้าวยังเรา เราไม่มีประธานภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าถามใครเราต้องใส่ประธานแล้วคหวานก็จะสอนว่าอะประธานเนี่ยมันเป็นแบบนี้ต้องกิริยายังไงได้บ้างนะคะโอเคเอ่อเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คอมเมนต์มันไม่ค่อยขึ้นนะคะแล้วเด้อลิงอันไหนคะอ๋อลิง์ที่จะแจกฟรีใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้ขวานกำลังไลฟ์อยู่ เพราะฉะนั้นขวานไม่สามารถกลับไปใส่ลิงก์ที่แจกเอกสารฟรีได้เดี๋ยวตอน3ามทุ่มนะจ๊ะลิงก์ที่จะแจกให้ฟรีเนี่ยที่มันเป็นไฟล์อ e ีบุ๊กพีดีเอฟขวานจะแจกแค่ตอน3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งนั่เรียนเห็นนั่เรียนเห็นไหมก่อนที่ขวานจะมาไลฟ์ขวานตั้งหัวข้อว่าอะไรนะฝึกเขียนนั่นนะแล้วเดี๋ยวขวานจะเอาลิงก์ไปใส่ในนั้นนะคะแล้วก็นักเรียนก็ ค่อยไปเอาแล้วกันเนาะมีคอร์สแกรมมาไหมมีจ้าคอร์สแกรมมาของคูหวานเนี่ยมีอยู่2คอร์สนะคะเป็นคอร์สติลแบบเบสิกตอนนี้มีคนเลยประมาณเกือบหมื่นคนละแล้วก็คอร์สอังกฤษ h กร a m m a าสเตอร์แต่ master เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นภาษาอังกฤษขั้นสูงเพราะฉะนั้นคนไหนที่จะไปสอบเหมาะคอร์สนี้มากๆเลยนะคะก็ทักไปหลังไม้ได้เหมือนกันน้องริงบอกว่าหนังสือควานเยอะมากไม่รู้จะเริ่มเรียนเล่ม,ม,มไหน น้องริงสุนิตาคุณหวานแนะนำะตัวเองมีอันนั้นยังน้องริงมี everyday English ยังถ้ามี everyday English เริ่ม,มนันันก่อนนะคะโอเคยุ้ยบอกว่าคุณหวานสอน verb to be บวก get used to อีกทีได้ไหมคุณหวานหนูยังง,งงงอยู่เลยได้เลยจ้าไม่มีปัญหามามาค่ะยุ้ยบอกว่า verb to be บวก use d to อ่ะลองดูนะ verb to be คือ am แบบนี้เนอะ verb to be คือ am แบบนี้เนอะ I am ใช่ไหมคะแล้วตัวเองใส่ use to แล้วถ้าเกิดข้างหลังอะไรเดียอ uh, I am used to playing อา้าวตัวหนังสือใหญ่ไปนะ I am used to playing I am used to playing with toys มันจะแปลว่าฉันน่ะเคยชินกับการเล่นของเล่นส่วนคำว่า I used to เฉยๆทุกคนดูนะอันนี้เป็นคำถามที่ดี อ,อมาลองดูอันนี้ให้ขวานหน่อยสิแตกต่างกันยังไงเนี่ยข้างบนมี m นะข้างหลังใส่ ing นะแต่ข้างล่างไม่มี m แล้วก็เปลี่ยนเป็น play ซะง,งั้นอ่ะอน,นักเรียนต้องมองไม่เห็นแน่เลยเพราะว่าอ่ะมันยังไงเนี่ยฮะขวานมันยังไงเนี่ยอันเนี้ยคำตอบก็คืออันนี้สําคัญมากอย่าใช้ปนกันนะคะข้างบนจะแปลว่าเคยชินเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรนบอกว่า อันแรกมันจะแปลว่าฉันเคยชินนะคะกับการเล่นของเล่นทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่แต่ประโยคล่างเนี่ยมันจะแปลว่าเคยทํานั่นแปลว่าตอนนี้จะไม่ได้ทําแล้วนะตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วข้างบนบอกว่าฉันเคยชินกับการเล่นของเล่นข้างล่างบอกว่าเฮ้ยแกตอน,นเด็กๆเ้ยฉันเคยเล่นของเล่นด้วยแต่ตอนนี้จะต้องไม่เล่นแล้วนะคะอ่ะโอเค โอเคค่ะน้องยุ้ยบอกมานีดแล้บอกว่าคุณหวานคะอยากพูดภาษาอังกฤษได้แบบมั่นใจแล้วก็อยากเขียนประโยคยาวๆได้เหมือนกันอ่านะคะคือจริงๆแล้วนักเรียนในเรื่องของการเขียนประโยค ยาวๆเนี่ยมาเรียนหน้าเพจกับขวานก็ได้นะแล้วก็ถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษแบบมั่นใจอะ่ะดีมากเลยเป็นคําถามที่ดีเพราะว่าหลายๆคนอะ่ะอยากพูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่มั่นใจบางคนรู้ทุกอย่างแล้วนะแต่ไม่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นทุกครั้งขวานจะบอกว่าเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษสิ่งที่สําคัญมากกว่าเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษมันคือความมั่นใจ it's about confidence guys บางคนทฤษฎีแน่นมากแต่ไม่มีความมั่นใจสุดท้ายก็ไม่ได้พูดออกไปทีนี้เรื่องของความมั่นใจขวานก็ต้องสารภาพเลยว่ามันเป็นสิ่ง ที่สอนกันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นไปไปฝึกความมั่นใจก่อนแล้วจะฝึกได้ยังไงบ้างอย่างครูเนี่ยเมื่อก่อนครูไม่กล้าออกเสียงเลยนะครูฝึกความมั่นใจก่อนคือไปฝึกออกเสียงให้หนักถ้าคนไหนกลัวแบบเฮ้ยกลัวฝรั่งมากเลยอะ่ะจะมั่นใจยังไงละ่ะก็ฝึกรายการไปอยู่ในที่ที่มีฝรั่งเยอะๆไปนั่งไปนั่งร้านกาแฟแล้วก็ไปนั่งนั่งมองฝรั่งก็ได้แบบเออฝรั่งเขาก็หน้าตาอย่างนี้เนาะเขาก็พูดกันอย่างนี้เนาะเหมือนไป ไปทําเรียกว่าไปทําความคุ้นเคยชินไปทําตัวเองให้แบบกลมกลืนไปเข้าใจเขาไปเคยชินอยู่กับเขาแล้วเดี๋ยวความมั่นใจมันจะค่อยๆมาเพราะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฝรั hmm. <"He> i, ่งมันก็คนธรรมดานี่หาไม่เห็นมีความวิเศษวิโสอะไรเลยเราจะเริ่มเห็นความแบบ ความมั่นใจมันก็จะเริ่มมาไม่มั่นใจตรงไหนถามตัวเองลึกๆว่าสาเหตุที่ฉันไม่มั่นใจอ่ะเพราะฉันกลัวอะไรหนึ่งกลัวฝรั่งหรือเปล่าหรือว,ว่าสองกลัวการออกเสียงหรือว,ว่าสามกลัวเขาด่าสี่กลัวเพื่อนหาวาดาจริตห้ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยไปแก้ทีละปมทีละปมนะคะอันนี้สิ่งที่ขวานจะแนะนําเลยเนาะถ้าจะแต่งประโยคยาวๆทํายังไงดีคะรอนวูฟถามถ้าจะแต่งประโยคยาวๆนะนักเรียนจะต้องมีไปอ่างนี้นะรอนวูฟไปศึกษาเรื่องของ s e n t e n ซ์มา simple sentence compound sentence complex sentence ถ้าจะแต่งประโยคยาวๆนะมันจะต้องเอาประโยคยอ่อยๆมารวมกันโดยการใช้คำเชื่อมแบบนี้แต่ถ้าอยากจะแต่งประโยคยาวๆได้มันต้องเริ่มจากการฝึกประโยคแบบสั้นๆก่อนนะคะซึ่งคอร์ส a s i c Writing มีสอนอยู่นะขอบคุณมากเลยค่ะน้องทราร่าบอกว่าเรียนเอกอิงแต่ไม่ค่อยเข้าใจเลยครูหวานอะทำยังไงดีให้เก่งเหมือนครูหวานโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ จริงๆหวานก็ไม่เก่งนะ <t aps> ต้องบอกกันเลยว่าหวานก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรเมื่อก่อนครูก็ไม่ได้แบบโอ้โหอะไรมากมายกับภาษาอังกฤษนะแต่จริงๆครูรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ภาษาอังกฤษไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นพรแสวงนะคะเป็นพรแสวงท,ที่ที่แบบบวกกับความมุมาณะมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะ <t aps> <ๆ S 2> ก็อาจจะต้อง อาจจะต้องเรียนให้หนักๆแล้วก็พยายามทําแบบฝึกหัดเยอะให้ฝึกฝนให้เยอะๆด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสาเหตุที่ครูหวานสามารถม,มาสอนได้พูดเยี่ยวเยี่ยยทุกวันนี้ครูเคยสอนไม่เก่งมาก่อนแต่สาเหตุที่มันเยี่ยวเยี่ยได้ทุกวันนี้เพราะว่าครูหวานสอนทุกวันสอนตลอดเลยเมื่อก่อนจะเห็นว่าโอโ้โหเจอครูหวานทุกวันเลยช่วงโควิดมาไลฟ์อะไรนักหนาคือช่วงนั้นน่ะคือแบบหรือว่าก่อนหน้านั้นครูหวานมาไลฟ์สดบ่อยมากการมาไลฟ์สดครูหวานก็จะเห็นแล้วว่า น้องบอกว่าคุหวาน you speak too fast คุหวานพูดเร็วเกินไปครูก็จะอ๋อฉันพูดเร็วเกินไปใช่ไหมคุหวานหยุดใช้เสียงกระดิ่งได้ไหมอ๋อคุหวานก็หยุดคุหวานอย่างนั้นอย่างนี้คุหวานก็จะค่อยๆเป็นการปรับปรุงเพราะฉะนั้นทุกครั้งอะคะ่ะมันก็จะต้องมีการฝึกฝนมาก่อนนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะน้องพัตติตโบดีนเรส่งขอาเลยครูหวาน if cross ใช้ยังไง oh, โอ้โหน้องบิ้ง if cross มันอธิบายยาวมาก <laughs> เอางี้น้องบิงสาเดี๋ยวเยวน้องบิงเข้าไปในวิดีโอเข้าไปในหน้าเพจขวานนะคะแล้วก็กดตรงคําว่าวิดีโอค่ะขวานเคยไลฟ์เรื่อง if cross ไปไม่นานอะลองดูประมาณ20ไม่ถึงม้งประมาณ20วิดีโอย้อนหลังจะเห็นขวานอธิบายเรื่องของ if cross ไว้เพราะว่าถ้าอธิบายตอนนี้มันจะต้องแบบเขียนยาวมากเลยนะแต่ว่าคร่าวๆก็คือมันเป็นประโยคสมมตินั่นเองเนาะ น้องเมย์บอกว่าดึง t e n ส์มาใช้ไม่ถูกเลยขรวานไม่รู้จะใช้เทน s e ไหนดีใช่ไหมจริงๆเรื่องเทน s e สิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือพยายามใช้ฝึกเทน s e ไปละเทนส์ก่อนค่อยๆฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยเริ่มจาก present present tense ก่อนแล้วก็ค่อยไป tense present continuous แต่การใช้ tense มันเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนครูไม่เก็ตนะสาเหตุที่ครูมาเก็ตเพราะว่าครูค่อยๆเรียนแล้วก็ครูทำย้ำๆจนแบบคลิกอ้าวทำไมเข้าใจเฉยเลย เฮ้ยฉันงงอะไรมาเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคืออยู่ดีมันก็คลิกขึ้นมาเองแต่การคลิกของครูอะไม่ได้เกิดจากการเรียนแค่ครั้งเดียวครูเรียนหลายครั้งมากจนสามารถหาวิธีของตัวเองจนได้นะคะ น้องกหนกวันบอกว่าเราไม่ค่อยชอบพัดการอ่านเลยรุหวานแต่เรารู้นะว่าต้องมาอ่านคําถามแล้วค่อยไปหาคําตอบอ่าโอเคอ่าไม่เข้าใจในส่วนของ reading จริง,รงๆแล้วการอ่านเนี่ยมันเป็นสกิลที่สําคัญมากไม่ใช่ทุกคนจะอ่านได้บางคนอะ่ะรู้ว่าคาเนี้ยแปลอะไรแต่พอสุดท้ายสรุปอ้าวเฮ้ยฉันสรุปไม่ได้วิธีการแก้ไขนะคะนักเรียนจะต้องไปหานิทฐานหรือหาเรื่องอะไรสั้นๆมาก่อนข่าวสั้นๆเสร็จแล้วสรุปให้ได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ สรุปแบบนี้ถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเอางี้ดีกว่าทุกคนที่ฟังอยู่ต,ตอนนี้ครูหวานขอแค่อย่างเดียวได้ไหมต่อไปเนี้ยขอให้เรียนภาษาอังติดทุกวันไม่ต้องครึ่งชงั่วโมง5นาทีเป็นอย่างต่ำา5นาทีเป็นอย่างต่ำหรือเปิดเพจควานมาปุ๊บครวานแชร์อะไรออกมาเฮ้ยวันนี้ควานแชร์เรื่องของการใช้คำว่า i d o n t k no w ดูสิ I don't know ของขวานสลายบ้างเอาแค่วันละสไลด์ก็พอเอาแค่วันละสไลด์อ๋อนอกจากคาว่า I don't know I don't know ฉันใช้ว่า I have no idea ก็ได้นี่นะอ่าได้ละว,วันนี้ได้ I have no idea ละเห็นไหมห้านาทีโคห้นาทีเป็นอย่างต่ำนะคะสัญญาไหมสัญญาไหมสัญญานะ ขวายังไม่มีสอน IELTS นะคะขวามีคอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ทำงานและอีเมลว่างไหมยังไม่มีเลยค่ะคอร์สฝึกอ่านก็ยังไม่มีนะคะอุ๊ยจะสามทุ่มแล้วอีกหนึ่งนาทีสามทุ่มยังไงก็ขอโทษกับคำถามทุกๆอันที่ยังไม่ได้ตอบด้วยนะน้องบอกว่าถ้ากดไปในลิงก์แล้วยังไม่ได้เรียนจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเลยคอร์สของขวานเรียนได้ตลอดชีพจะเข้ามาเรียนตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ก็ได้เลยทุกคอร์สไม่ใช่แค่คอร์สนี้อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถจองสิทธิ์ไปก่อนเพราะว่าอันนี้มันมีแค่48ชั่วโมงราคาแบบ flash sale มากๆ200ฮาได้ที่ไหนนะแล้วคือขวานะ่ะชอบเอามาเติม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 ตลอดเลยถึอแม่จะสอนจบแลขวขวานก็ชอบเอามาเติมเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วความรู้เนี่ยมันควรจะต้องได้รับการอัปเดตนะคะเพราะฉะนั้นก็นักเรียนสามารถ เข้ามาเลนเมื่อไหร่ก็ได้ควานจะ้เข้ามา add value เพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้กับมันไปพิมพคําว่าสนใจทิ้งไว้อย่างเดียวก็พอเอาละค่ะตอนนี้3ามทุ่มแล้วนะเดี๋ยวครูหวานจะขออนุญาตไปแจกลิงก์นิดเดียก่อน3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งลิงก์ google drive นี้จะถูกเอาไว้ที่แคปชั่นของครูหวานเท่านั้น3ามทุ่มครึ่งปุบ๊บลบเลยลบเลยนะคะเอาละค่ะเ,เคะเราเจอกันใหม่ทุกคนจ๋าเราเจอกันใหม่มันจะซูมหน้าครูหวานไหมเดี๋ยวก่อนอะเราเจอกันใหม่ในวันศุกร์นี้กี่โมงนะ 8 pm 2ทุ่มเจอครูหวานใหม่แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมีเซอร์ไพรส์อย่าลืมค่ะไลฟ์น้อยลงเหลือแค่วันอังคารกับวันศุกร์แต่เนื้อหาที่มาไลฟ์จะดีจะปังจะใช้ได้จริงมากกว่าเดิมยังไงก็ขอฝากติดตามเพจครูหวานด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาตอบในวันนี้แล้วก็ช่วยตอบดีมากเลยอะคนสอนคือแฮปปี้แล้วแบบมีกาลังใจมากๆนะคะยังไงขอบคุณจากใจจริงๆแล้วก็คนไหนสนใจคอร์สหรืออยากปรึกษาปัญหามาหลังไมได้เลยแต่ครูหวานตอบช้า ไปใน IG ครูขวานที่ชื่อ English underscore ขวานก็จะตอบไวกว่านะคะยังไงเจอกันใหม่วันศุกร์ตอน2องทุ่มนอนหลับฝันดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะรักนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษนึกอะไไม่ออกนึกถึงหน้าครขวาน <c ười> ไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะจะกาลังไม่นะ